ช่วง Better to Knowกลับมาสู่ชื่อ2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know นะคะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เราก็จะขอเอาใจสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็ใส่ใจถึงความสวยความงามของสุขภาพของตัวเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของความสวยความงามต่างๆเหล่านี้อีก1สิ่งนะคะที่สาวๆหลายๆคนนิยมมากๆเลยก็คือเรื่องของการใส่รองเท้าส้นสูงนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะใส่แล้วจะทำให้รูปร่างของคุณดูสูงโปร่งนะคะที่สำคัญเรื่องของการเลือกรองเท้าส้นสูงก็มีส่วนสำคัญด้วยบางคนเป็นส้นตึกเป็นส้นหนาส้นเข็มเพราะว่ามีความเชื่อว่าการใส่ส้นเข็มมากๆเนี่ยแล้วก็สูงสูงแบบนี้จะทำให้เรานั้นเนี่ยดูขาเรียวแล้วก็สูงมากยิ่งขึ้นแต่ทราบหรือไม่ว่าในอันตรายที่แฝงมากับการใส่รองเท้าส้นสูงนั้นเนี่ยก็มีมากเช่นกันนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Knowรองเท้าส้นสูงหลากหลายแบบที่คุณสาวๆสวมใส่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองและทำให้คุณสาวๆเนี่ยดูสวยสง่าขึ้นมาได้แต่อันตรายจากรองเท้าส้นสูงไม่ใช่แค่เสี่ยงต่อการสะดุดล้มเท่านั้นนะคะแต่นานๆเข้าอาจจะต้องเจอกับสารพัดปัญหาสุขภาพตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปถึงปัญหาใหญ่ๆเลยทีเดียวแน่นอนนะครับการใส่รองเท้าส้นสูงโดยเฉพาะที่สูงมากๆเนี่ยนะครับคือมันจะทำให้กระดูกสันหลังเราแอ่นนะครับทำให้ศูนย์ถ่วงเรามันจะไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะปรับตัวโดยทำให้หลังแอ่นนะเพราะหลังเป็นส่วนที่มันแอ่นได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ศูนย์ถ่วงเราอยู่ในฐานนะครับก็มันเหมือนคนที่เดินแอ่นหลังตลอดเวลาทั้งวันเนี่ยมันก็ย่อมจะทำให้เราปวดหลังง่ายและถ้าเราใส่เป็นประจำนานๆเนี่ยมันก็ส่วนของกระดูกสันหลังก็จะเสื่อมนะครับโดยเฉพาะหมอนรองกระดูกสันหลังจะเสื่อมง่ายนะครับส่วนอวัยวะอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นได้นะครับอย่างเช่นตรงข้อเข่านะครับเวลาเราใส่ส้นที่สูงมากๆเนี่ยเข่าเราก็จะต้องแอนเพื่อให้เราทรงตัวอยู่ได้เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ปวดเมื่อยตรงข้อเข่านะครับแล้วก็เช่นกันถ้าใส่เป็นนานๆใส่เป็นประจำก็ข้อเข่าก็เสื่อมได้นอกจากนั้นนะครับก็ตรงเอ็นร้อยหวายก็มีส่วนด้วยนะครับการใส่ส้นสูงมากๆทำให้เวลาเราเดินเนี่ยจังหวะการเดินจะผิดไปจากเดิมนะครับเอ็นร้อยหวายก็จะทำงานหนักขึ้นนะครับก็จะปวดเมื่อยง่ายขึ้นหรือเป็นอักเสบเลยซึ่งบางคนก็ต้องมาหาแพทย์นะครับต้องกินยาลดอักเสบตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายซึ่งเจอบ่อยนะครับนอกจากนี้ระดับความสูงของส้นสูงยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นรองเท้าส้นสูงที่ความสูงแค่เพียง1นิ้วหลายๆคนอาจจะมองว่าคงไม่ส่งผลอะไรกับร่างกายสักเท่าไหร่แต่ความจริงแล้วอาจจะทำให้ร่างกายของคุณนั้นโน้มไปด้านหน้าถึง10องศาทำให้เสี่ยงที่จะหกล้มได้ง่ายกว่าปกติแถมยังทำให้กระดูกสันหลังของคุณสาวๆผิดรูปอีกด้วยยิ่งใส่ส้นสูงมากๆเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายนะครับต่อกระดูกสันหลังแล้วก็ข้อเข่าแล้วก็เอ็นร้อยหวายเพราะฉะนั้นถามว่าความสูงเท่าไหร่ก็โดยธรรมชาตินะร่างกายเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสูงเสริมส้นอยู่แล้วเราเดินเท้าเปล่าเหมือนอย่างคนจีนที่เขาใส่พวกเกียร์นะฮะรองเท้าไม้พวกนี้เขาก็จะไม่เสริมส้นกันเพราะฉะนั้นคนจีนเนี่ยเมื่อก่อนนะสถิติของการปวดหรือการอักเสบของหลังหรือขานี่จะน้อยมากนะครับแต่ถ้าถามว่ามันใส่เท่าไหร่ผมว่าก็ใส่ส้นสูงให้มันน้อยที่สุดนะครับ1นิ้วหรือนิ้วครึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องใส่ส้นสูงมากๆนะครับคือถ้าจำเป็นอยากจะให้ตัวสูงมากๆก็แนะนำให้เสริมทั้งส้นเลยนะเสริมทั้งรองเท้านะครับให้มันสูงขึ้นไม่ใช่ลงเฉพาะส้นอย่างเดียวนะครับแม้ว่าการสวมรองเท้าส้นสูงจะไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อสุขภาพแต่จะให้คนที่ใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำตัดใจหันหลังใส่รองเท้าส้นสูงไปเลยก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะกลัวสูญเสียความมั่นใจหรือบางคนอาจจำเป็นต้องใส่รองเท้าส้นสูงในการทำงานจริงๆหากว่ายังเลิกไม่ได้แต่ก็ไม่อยากให้รองเท้าคู่โปรดมาทำร้ายสุขภาพในระยะยาวก็ควรที่จะหาทางใส่ส้นสูงให้ปลอดภัยกับสุขภาพด้วยได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงเอ็นร้อยหวายข้อเท้าข้อเข่ามีอาการได้นะครับมีการอักเสบมีการเสื่อมเร็วขึ้นได้นะครับ
แล้วก็แน่นอนนะครับกระดูกสันหลังดังที่กล่าวแล้วนะครับโดยเฉพาะกระดูกสันหลังส่วนเอวเนี่ยมันจะต้องแอนเยอะตามความสูงของรองเท้าของส้นรองเท้าที่เราเสริมนะครับถ้ายิ่งแอนมากโอกาสที่จะเกิดการเสื่อมของกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลังก็จะมีมากตามไปด้วยนะครับก็ไม่ควรจะใส่เป็นประจำนะครับถ้าเป็นช่วงโอกาสที่เราไม่ได้ออกงานหรือว่าไม่จำเป็นต้องใส่ก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าธรรมดานะครับแล้วก็ที่จะแนะนำก็คือแนะนำการบริหารร่างกายด้วยนะครับโดยเฉพาะการบริหารข้อเข่าข้อเท้าและที่สำคัญคือบริเวณกระดูกกล้ามเนื้อหลังนะครับจำเป็นจะต้องบริหารสม่ำเสมอเลยนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงช่วยการทำงานของกระดูกสันหลังด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะว่าจะมีผลเสียนะคะสำหรับความสวยความงามแล้วก็สุขภาพของเราได้มากขนาดนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าหลายๆท่านก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการใส่รองเท้าส้นสูงนั้นเนี่ยก็จะทำให้รูปร่างของคุณนะคะแล้วก็บุคลิกของคุณนั้นดูดีขึ้นแต่เอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบกับการใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก็อย่าลืมนะคะหันมาสลับใส่กับรองเท้าส้นเตี้ยกันบ้างนะคะเพื่อจะเป็นการพักเท้าไปในตัวนั่นเองค่ะถ้าทราบอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะคะและสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะเป็นช่วงของจิตคิดบวกค่ะเรามีอีกหนึ่งหญิงสาวนะคะที่จิตใจของเธอนั้นแกร่งเหลือเกินค่ะแต่จะเป็นใครนั้นติดตามได้ในช่วงหน้ากับจิตคิดบวกค่ะ